ระเบิดสี่กฎประสานพลังของมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอสี่กฎประสานธรรมดานั้นอาจจะไม่ต้องประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็อย่าลืมพลังเวทมนต์ของจางซิงเฉินนั้นบริสุทธิ์และเข้มข้นกว่าทุกคนมากการโจมตีครั้งนี้คงจะทำให้ผู้ที่มีพลังต่ำกว่าระดับหลอมจิตวิญญาณต้องสลายเป็นผงไปเลยพวกเราเกือบไม่รอดแล้วคุณชายอยู่ไหนคุณชายเป็นยังไงบ้างเปิดไพ่ใบสุดท้ายแล้วสินะจางชิงเฉินศัตรูที่ทำให้ฉันต้องระเบิดพลังเลือดคำสาปออกมานายเป็นคนแรกเลยนายไม่เหมือนกับเกาเหวินเฉียนสินะที่เขาเป็นได้แค่หมากตัวหนึ่งที่ได้เลือดคำสาปจากเผ่าเวทมนต์นายสามารถควบคุมพลังเลือดคำสาปได้อย่างสมบูรณ์อย่างนั้นเหรอนั่นคืออะไรเขากลายเป็นศพเวทมนต์ไปแล้วคุณชายแสดงพลังอมตะออกมาแล้วจางชิงเฉินแกตายแน่คุณชายรีบฆ่าพวกมันให้หมดเลยพวกมันมาขวางแผนการใหญ่ของเราจางชิงเฉินนายไม่รู้ว่าฉันทุ่มเทแค่ไหนเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาตินายรู้หรือไม่ว่าฉันต้องแลกกับอะไรบ้างทำไมนายถึงทำแบบนี้ทำลายทุกอย่างที่ฉันได้สร้างขึ้นมาการกลายเป็นศพเวทมนต์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเกาเหวินเฉียงอีกคราวนี้วุ่นวายแน่เลยนี่คือพลังของเลือดเผ่าเวทมนต์อย่างนั้นเหรอหลี่เทียนอี้ในตอนนี้ต่อให้สี่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่มาด้วยตัวเองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่พวกเขาจะสามารถสู้ได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันคงต้องใช้วิชาต้องห้ามร่างมังกรอัศนีบาทแล้วล่ะฉันบอกแล้วนี่คือการต่อสู้ระหว่างฉันกับหลี่เทียนนี่ขอนำเสนอข่าวด่วนนะคะหลี่เทียนอี้ทายาทของตระกูลหลี่ได้วางแผนโจมตีพ่อของตนเองคือหลี่เทียนหยวนเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำค่ะสุดท้ายแล้วถูกผู้นำตระกูลหลี่สังหารด้วยมือของตนเองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมค่ะประธานหลี่ตายแล้วหรอจะเป็นไปได้ยังไงประธานที่อ่อนโยนคนนั้นนี่สินะรู้หน้าไม่รู้ใจหลี่เทียนอี้เขาทำแบบนั้นได้ยังไงคือเสียงอะไรอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนรีบหนีเร็วเผ่าเวทมนต์มันโจมตีแล้วอ่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยในชาติก่อนหลี่เทียนอี้ได้ทรยศต่อเผ่าเวทมนต์และได้โจมตีหลี่เทียนหยวนจนถูกฆ่าตายเผ่าเวทมนต์ตัวนั้นเมื่อแผนการถูกเปิดโปงก็เลยต้องปรากฏตัวที่วิทยาลัยเพื่อค้นหาเฉินหนิงหรือก็คือเวลาที่เผ่าเวทมนต์จะบุกมานั้นไม่ได้มีกำหนดตายตัวหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ตราบใดที่สามารถหยุดหลี่เทียนอี้ได้ก็จะสามารถชิงความได้เปรียบกลับคืนมาพอเถอะแผนการของนายมันไม่มีทางสำเร็จหรอกมาร่วมมือกับพวกเรากำจัดเผ่าเวทมนต์และเอาผลงานนี้ไปให้กรมตำรวจเซียนนี่เป็นทางออกเดียวที่นายจะรอดทางออกเหรอฉันทนทุกข์ทรมานและอดทนรอโอกาสที่จะแก้แค้นเผ่าเวทมนต์ที่กดขี่ฉันมาหลายสิบปีในที่สุดก็ได้รับพลังของเผ่าเวทมนต์ที่ไม่มีอะไรเทียบได้และฉันก็เจอกระบี่เซียนหยวนแล้วต่อไปฉันแค่กลืนกินพ่อเผ่าเวทมนต์ก็ต้องออกมาเผยตัวเองร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทุกตระกูลในเมืองเทียนฉวนเพื่อล้อมจับมันฉันก็จะเป็นวีรบุรุษของเมืองเทียนฉวนต่อไปฉันจะฆ่าพวกแกแล้วกำจัดหลักฐานทิ้งให้หมดให้สิ้นให้ทุกอย่างกลับมาเป็นไปตามแผนการของฉันอีกครั้งนี่แหละคือหนทางของฉันนายบ้าไปแล้วเหรอพูดไปก็ปราประโยชน์พวกเราก็เป็นผู้ฝึกฝนอยู่แล้ววิธีย่อมต่างกันเราจะใช้การต่อสู้แบบเป็นตายมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดท่านรองครับหัวหน้าหน่วยเสี่ยวดูตรงนั้นสิครับเสี่ยวอิงรองหัวหน้ากรมสืบสวนวิญญาณระดับล้อมจิตวิญญาณขั้นที่9เป็นไปไม่ได้ลมหายใจที่เย็นจะเชือกแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนหน่วยจับกุมวิญญาณชั้นยอดอันดับหนึ่งเข้าสู่สภาวะเฝ้าระวังสูงสุดตามฉันไปด้วยความเร็วสูงสุดไปที่เกิดเหตุทันทีเนอะหน่วยจับกุมวิญญาณเหรอสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นเผ่าเวทมนต์นั่นรองหัวหน้าเสี่ยวนี่นารองเสี่ยวเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับหลอมจิตวิญญาณของเมืองเทียนฉวนห่างจากสี่ปรมาจารย์ระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์เพียงก้าวเดียวเท่านั้นเราชนะแน่เป็นพวกนายนี่เองถอยไปเร็วเข้าพวกนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันท่านรองเสี่ยวพวกท่านรีบออกไปจากที่นี่เร็วเข้าใช้ความเร็วสูงสุดไปหาผู้บัญชาการครั้งแล้วรายงานเรื่องนี้ทุกคนหนุ่มสาวดูถูกซะแล้วล่ะทีมชั้นยอดจัดแถวฉันแนะนำให้พวกคุณฟังคำของจางชิงเฉินจะดีกว่าออกไปตอนนี้ซะสัตว์ประหลาดเผ่าเวทมนต์นี่พูดมากจริงๆทีมชั้นยอดของเราแต่ทั้งหมดล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งที่ผ่านการต่อสู้ชีวิตและความตายมาไม่รู้กี่ครั้งและมีระดับการหลอมจิตวิญญาณขั้น5ขึ้นไปทั้งนั้น
อย่าเข้าไปนะเจ้าสามเจ้าห้าสั่งให้ลูกน้องของคุณรีบหนีไปซะฟังไม่เข้าใจหรือยังไงเจ้าสามเจ้าห้ามันกล้าเราไปพร้อมกันอาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งทองคำหอกทำลายทัพอาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งไม้ปีกไม้สีเขียวอาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งน้ำหนาวน้ำแข็งอาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งไฟลูกแก้วเพลิงอาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งดินธงดินอย่าไอ้พวกขยะใส่หัวไปซะพลังงานความมืดในสายฟ้านั่นมีพลังของเผ่าเวทมนต์อยู่ด้วยเขาปลดปล่อยพลังของเลือดคำสาปออกมาได้อย่างเต็มที่พอสวรรค์ของหลี่เทียนอี้ช่างน่ากลัวจริงๆเมื่อนำวิชาสายฟ้ามารวมกับพลังมิติของเผ่าเวทมนต์กลับกลายเป็นว่าสามารถใช้พลังเวททั้งหมดเป็นตัวนำไฟฟ้าได้หลบไปอย่ามาขวางทางฉันฉันจะฆ่าแกให้ได้สัตว์ประหลาดทำไมเช่นนั้นพวกพี่น้องที่ตายไปแล้วถ้าแกอยากตายนะก็ตามใจสิเพราะวิญญาณชั้นสูงของฉันมีคุณสมบัติที่สุดยอดมีการป้องกันที่เทียบเท่ากับเกราะศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลลีถึงจะเป็นสายฟ้าของเทวเวทมนต์ก็เกือบไม่ทันเป็นไปไม่ได้ฉันแพ้แล้วเนี่ยฉันไม่สามารถแม้แต่จะโจมตีเขาได้ชิงเฉินก็เตือนคุณไปแล้วต่อหน้าเผ่าเวทมนต์ผู้ฝึกฝนธรรมดาก็เป็นเพียงแค่มดปลวกเท่านั้นแหละหวังว่าแขนซ้ายของคุณจะทำให้คุณไม่ลืมสิ่งนี้นะแขนฉันแขนของฉันหายไปหยุดร้องไห้ได้แล้วจำไว้ว่าคุณเป็นหนี้ชีวิตเขาคนนั้นยังไงนายก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันจะมาต่อกรกับฉันที่ได้เลือดคำสาปจากเผ่าเวทมนต์ด้วยอย่างนั้นเลยนายรู้ไหมความไม่รู้ของนายจะทำให้นายสูญเสียครั้งใหญ่นายยังกล้าโม้อีกเหรอจัดการทุกอย่างที่ขวางทางไปหมดแล้วเราไปต่อกันเลยดีกว่านะระวังด้วยพลังกายเพียงอย่างเดียวก็สามารถเทียบเท่ากับพลังทั้งหมดที่สี่ปรมาจารย์ใช้เต็มที่อีกร่างแท้จริงแห่งความโกลาหลกันไว้ได้ยังไงเนี่ยในที่สุดก็ออกมาแล้วสินะพลังที่สืบทอดมาจากเผ่าพันธุ์มนุษย์นายได้ละทิ้งศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ไปแสวงหาพลังของเผ่าเวทมนต์เพียงเพราะคนทั้งโลกต่างคิดว่าสายเลือดของมนุษย์นั้นต่ำต้อยไม่สามารถเทียบเคียงกับเผ่าเซียนเผ่าเวทมนต์ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงเหล่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์อันยิ่งใหญ่ของเรานั้นตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของโลกก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งที่สุดละแต่พลังที่สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษเผ่าเวทมนต์ที่เกิดจากร่างของปังกูก็ยังเทียบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนึกว่าจะพูดอะไรสามกษัตริย์และห้าจักรพรรดิได้ขึ้นสู่โลกอมตะไปนานแล้วยุคนี้ไม่มีพลังมรดกของเผ่ามนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วสายฟ้าของเลือดเผ่าเวทมนต์ฉันจะดูซิว่านายจะป้องกันมันได้ยังไงวิชาธาตุดินปรากฏสายฟ้าจากเลือดเผ่าเวทมนต์ไม่สามารถเจาะทะลุลูกแก้วนี้ได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วมีเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งเคยยึดมั่นในความตั้งใจที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติและขับไล่เผ่าเวทมนต์ออกไปก็บังเอิญได้เรียกวิญญาณของจักรพรรดิหวนหยางผู้เป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนออกมาวิญญาณอันยิ่งใหญ่นั้นก็ไม่ได้รู้ถูกเด็กหนุ่มคนนั้นเลยแต่กลับมอบเลือดเชื้อสายของจักรพรรดิและอนาคตของมนุษยชาติทั้งหมดให้แก่เด็กหนุ่มทำให้เขาสามารถปลุกพลังที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของมนุษย์ซึ่งก็คือร่างที่แท้จริงแห่งความโกลาหลดังนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นที่ได้เห็นชัดว่าไม่มีความทะเยอทะยานและถูกคนอื่นรังแกอยู่ตลอดเวลาในวันนั้นได้ตัดสินใจแน่วแน่ถึงแม้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นร้อยชาติหรือว่าแม้กระทั่งวิญญาณจะแตกสลายก็ต้องไม่ทำให้ความไว้ใจนี้สูญเปล่าหมายความว่าพลังนี้เป็นพลังที่ในตำนานกล่าวว่าเพียงจักรพรรดิเท่านั้นที่จะมีใช่ไหมหลังจากผ่านการปรับเข้ากันมาหลายครั้งนี่ในที่สุดร่างกายก็ปรับตัวเข้ากับร่างที่แท้จริงแห่งความโกลาหลได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วไม่เรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้แกต้องโกหกแน่ๆการสืบทอดพลังของจักรพรรดิมนุษย์ได้หายไปนานแล้วความหวังของมนุษยชาติเหลืออยู่แค่ชั้นหลี่เทียนอี้ผู้นี้หนึ่งการโจมตีตัดสินชัยชนะใช้พลังทั้งหมดที่มีออกมาสิทำไมอย่างนั้นก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุด
คือคนที่มั่นใจในตัวเองแบบนี้นายมั่นใจในพลังพิเศษของตัวเองใช่ไหมฉันก็เหมือนกันพลังพิเศษนั้นเป็นศาสตร์ที่เหนือกว่าเวทมนต์มันคือการรวมพลังแห่งกฎเกณฑ์เข้ากับวิถีอันสูงสุดพลังสายฟ้าของฉันร่วมกับพลังเวทเลือดคำสาปครั้งนี้มาลองดูสิว่านายจะรับมันได้ไหมทิ้งเฉินหยุดนะพลังมากขนาดนี้ไม่ใช่ระดับที่เธอจะเข้าไปยุ่งได้นะแต่ว่าดูสิสิ่งที่อยู่ในมือของจางทิ้งเฉินนะสารวิญญาณเจิ้นหยวนจือแผนภูมิแห่งเหอหลัวพลังหยางแห่งไทเก๊กดาบคันจ้างพลังหยินแห่งไทเก๊กดาบโม่เยมาจบเรื่องนี้กันเถอะสมดุลหยินหยางสองดาบรวมเป็นหนึ่งเงื้อเงื้อนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยทิ้งเฉินชนะแล้วรวมพลังของท่านเซียนเจ้างหยวนจื่อและอาจารย์จางซานเฟิงเข้าด้วยกันแม้แต่ฮงหยุนเหล่าโจก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังวิญญาณได้อย่างสมบูรณ์กลับกลายเป็นว่าเด็กนั้นสามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วคุณชายแพ้แล้วเหรอจบแล้วเราทุกคนจบเหกันหมดแน่นายแพ้ในศึกชีวิตและความตายแล้วผู้แพ้ต้องตายฉันแพ้แล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันผิดเกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดมันหนักเกินกว่าที่เราจะมาตัดสินกันเองได้ถ้าหากไม่ใช่นายฉันคงจะจัดการกับพวกพาเวทมนต์ไปแล้วนายแพ้แล้วอย่าทำตัวไร้สาระใช่แล้วทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็เหลืออีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นฉันไม่ยอมรับชะตากรรมแบบนี้ไม่ยอมรับไม่ทุกอย่างยังไม่จบฉันเคยพูดไปแล้วแผนการของนายไม่มีทางสำเร็จจริงๆแล้วทุกคนกำลังถูกหลีเทียนหยวนหลอกอยู่หมายความว่ายังไงเทียนนี่ลูกทำให้พ่อผิดหวังมากเนอะเพราะแม่ของแกเป็นคนแบบนั้นมันถึงได้เป็นคนต่ำต้อยไม่นึกเลยว่าเธอจะไปทรยศเทพเจ้าโบราณผู้ยิ่งใหญ่แห่งพาเวทมนต์หลีเทียนหยวนและเหล่าผู้เชี่ยวชาญของตระกูลหลีอยู่ที่นี่กันหมดเลยหลี่เทียนหยวนเป็นผู้ฝึกระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์เข้าพลังต่อสู้ 1,500 นี่คือพลังของตระกูลอันดับหนึ่งในเมืองเทียนฉวนหรอเพียงแค่ยอดฝีมือที่ระดับหลอมจิตวิญญาณขั้น9ก็มีมากถึง10กว่าคนแล้วพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยังไม่เข้าใจอีกเลยหลี่เทียนหยวนรู้ทันแผนของนายตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เปิดเผยแผนของนายเพื่อจะใช้ประโยชน์จากนายให้นายหากระบี่เซียนหยวนตั้งแต่แรกเลยล่ะฉันมันก็แค่คนโง่คนหนึ่งแกรู้มาตลอดว่าฉันกำลังหลอกใช้เทียนดีแล้วทำไมถึงยังกล้ามาสู้กับเทียนอี้ที่นี่อีกถ้าเกิดว่าฉันตั้งใจจะล่อให้คุณมาที่นี่แล้วจับพวกคุณทั้งหมดทีเดียวเลยมันช่างเป็นเรื่องที่ตลกจริงๆนายมีค่าพอเหรอระวังนี่คือการโจมตีด้วยพลังจิตซึ่งเป็นพลังพิเศษที่เกิดขึ้นหลังจากการตื่นรู้ถึงวิญญาณดั้งเดิมในช่วงการฝึกฝนระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์หลังจากเข้าสู่ระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์แล้วจิตวิญญาณที่ตื่นขึ้นจะได้รับรู้ในการสัมผัสถึงสวรรค์และโลกร่างกายจะถูกหล่อหลอมใหม่ให้กลายเป็นร่างครึ่งเทพจากนี้ไปรูปลักษณ์จะไม่แก่ชราจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ฝึกฝนตนเพื่อความเป็นอมตะอย่างแท้จริงฉันเข้าใจแล้วระดับการหลอมจิตวิญญาณถึงขั้นที่9และระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์แม้จะดูเหมือนอยู่ห่างกันเพียง9เดียวแต่กลับมีช่องว่างขนาดใหญ่ผู้ที่มีเลือดเผาเวทมนต์และอยู่ในระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์หากไม่ห่วงชีวิตตนเองก็สามารถสังหารผู้ฝึกตนระดับหลอมจิตวิญญาณขั้นที่9ได้เป็น100คนในคราวเดียวช่างน่ารำคาญจริงๆที่จิตวิญญาณถูกกดทับจนขยับไม่ได้แม้จะใช้พลังเวทก็ยิ่งทำไม่ได้การเล่นแบบเด็กๆขอพอแค่นี้ก่อนกระบี่เซียนหยวนความหายนะของมนุษย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามเราเทพเจ้าโบราณผู้ยิ่งใหญ่กลับไปหาพระเวทมนต์ด้วยกันเถอะนี่คือทางรอดเดียวของเธอถ้าฉันไปกับคุณจะปล่อยพวกเขาไปได้ไหมพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดได้รับคำสั่งจากผู้นำพระเวทมนต์ให้นำเธอกลับไปยังพระเวทมนต์อย่างปลอดภัยโดยผู้นำเผ่าจะปลุกอาวุธวิญญาณโบราณที่กำลังหลับไหลชีวิตและความตายของมนุษย์คนอื่นไม่สำคัญ
ทิงเฉินสิ่งที่นายทำได้ตอนนี้คือให้ฉันเฉินดิงจะไม่ให้เธอไปกับเผ่าเวทมนต์หรอกนะเฮ้การล่มสลายของมนุษยชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะแกก็ยอมจำนนต่อเผ่าเวทมนต์ซะสิเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ฉันไม่มีพรสวรรค์เหมือนกับหลี่เทียนอี้และไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันกับแกหลี่เทียนหยวนฉันรู้ตัวเองว่าเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งทำไมฉันถึงต้องรับเลือกให้เป็นเจ้าของพลังที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ฉันถึงกับเคยคิดว่าถ้าเป็นหลี่เทียนอี้ได้ทุกอย่างของฉันไปเขาจะทำได้ดีกว่าฉันไหมนะตอนนี้ฉันได้เข้าใจสิ่งหนึ่งคือฉันต้องแข็งแกร่งกว่าพระเจ้าที่พวกแกบูชากันอยู่ฉันกล้าทำทุกอย่างในชีวิตแต่ฉันไม่กล้าเป็นเหมือนแกยอมจำนนต่อหน้าผู้บุกรุกที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของตัวเองเออแหมนั่นคือทั้งหมดที่แกอยากจะพูดแล้วใช่ไหมเกิดมาเป็นคนจะไม่ย่อท้อแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคใดๆพลังเวทของแกหมดแล้วพลังสวรรค์แกก็หมดไปแล้วไม่มีใครในนี้ที่สามารถต่อสู้กับฉันได้เพื่อนๆของแกทุกคนจะตายอยู่ที่นี่เพราะความดื้อรั้นที่น่าเบื่อของแกไม่หรอกคุณเองนั่นแหละที่จะต้องตายที่นี่อย่ามาดูถูกฉันและเพื่อนของฉันนายสู้กับหลี่เทียนอี้คนเดียวเมื่อกี้เพราะให้ฉันเก็บพลังไว้ใช้ตอนนี้สินะคุณลูกสาวของพระอาจารย์สาลาเฉียนหลงเธอสู้กับหลี่เทียนหยวนตัวต่อตัวเธอคิดว่าจะมีโอกาสชนะสักกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะสัก50-50จริงอยู่ยู่เป็นลูกสาวของพระอาจารย์สาลาเฉียนหลงเหรอเนี่ยฮะแต่ว่าถ้ารวมกับคนของตระกูลหลี่ที่จะกลายเป็นศพเวทมนต์ได้ทุกเมื่อไม่มีโอกาสชนะเลยตุ๊กตาตัวเล็กๆที่อยู่ในระดับล้อมจิตวิญญาณขั้นที่9กล้าพูดว่ามีโอกาสชนะชั้น50-50ได้ยังไงถ้าเธอจัดการกับหลี่เทียนหยวนได้ฉันจะจัดการกับคนพวกนั้นเองฉันจะช่วยด้วยไม่เฉินหนิงเธออย่าเพิ่งทำอะไรเลยเฉินหยวนหยวนเธอด้วยนะเธอต้องช่วยฉันปกป้องเฉินหนิงแต่ว่าเธอไม่เข้าใจเหรอเพราะว่าหลี่เทียนหยวนมาที่นี่แล้วเผ่าเวทมนต์ที่อยู่กับเขาล่ะมันต้องซ่อนตัวอยู่แถวนี้แน่มันอาจใช้สถานการณ์ตอนสู้กันลักพาตัวเธอไปก็ได้หากเผ่าเวทมนต์นั้นบุกเข้ามาเราจะไม่มีโอกาสชนะเลยไม่หรอกอาจารย์เสวียนหลานได้ปูทางไว้ให้กับพวกเราแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอโจมตีอย่างเปิดเผยตอนนั้นเพื่อเตือนเผ่าเวทมนต์คนนั้นถ้าเธอไม่สนใจพิษในร่างกายของเธอและโจมตีต่อก่อนที่เธอจะตายเพราะพิษอย่างน้อยก็มั่นใจสัก 30% ว่าจะลากเผ่าเวทมนต์ไปตายกับเธอด้วยดังนั้นเผ่าเวทมนต์จะไม่ยอมทำอะไรจนกว่าจะถึงที่สุดหรือจนกว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะงั้นตอนนี้มันไม่กล้าแสดงตัวถ้าเผ่าเวทมนต์ปล่อยให้หลี่เทียนหยวนโจมตีถึงแม้ว่าอาจารย์เซียนหลานจะไม่สนใจพิษเดียวร่างกายและลงมือสังหารหลี่เทียนหยวนก็ตามสำหรับมันแล้วเพียงแค่เสียมากไป1 ตัวก็กำจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วไม่ใช่หรอน่าเสียดายที่เขาพลาดสิ่งหนึ่งไปจัดการกับหลี่เทียนหยวนอาจารย์เสวียนหลานไม่จำเป็นจะต้องลงมือละตระกูลหลี่ดื่มเลือดต้องสาบซะแล้วไปตัดหัวศัตรูฉันเข้าใจว่านายและป้าของฉันเชื่อใจกันและฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังไม่ใช่แบบนั้นเรายังมีไพ่ลับอยู่นะใช่แล้วคือคุณชายผู้นี้ไงและเหล่าผู้นำตระกูลทุกคนที่สาบานว่าจะพักดีต่อฉันใครยังพอยืนได้อยู่บ้างไปกันเถอะทุกคนตอนนี้ถึงเวลาตัดสินความอยู่รอดของมนุษยชาติแล้วเราต้องป้องกันไม่ให้กระบี่เซียนหยวนตกไปอยู่ในมือของเผ่าเวทมนต์โดยเด็ดขาดแม้จะเสี่ยงชีวิตก็ตามช่วยฉันกับชายหนุ่มคนนี้ในการต่อสู้ผู้เชี่ยวชาญของตระกูลหลี่และสร้างโอกาสให้เจียงอยู่ได้สังหารหลี่เทียนหยวนหลี่เทียนอี้นายนี่มันจางชิงเฉินหลังจากนี้นายอยากจะฆ่าฉันก็เชิญแต่ตอนนี้ฉันจะร่วมมือกับนายเราต้องไม่ให้กระบี่เซียนหยวนตกไปอยู่ในมือของเผ่าเวทมนต์นะแม้ว่าฉันจะประทับใจในความคิดของนายก็ตามแต่ไพ่ลับของฉันก็ไม่ได้หมายถึงนายเหมือนกันวิ่งเร็วช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพวกแกจะไปไหนกันมาสู้กับพวกมันสิคุณชายฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งมากพวกเราจะเอาชนะคนพวกนั้นได้ยังไงอ่ะคุณชายพวกเราทั้งหลายจะติดตามท่านพวกเราต้องการสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จร่วมกับท่านนะแต่พวกเราไม่อยากตายพวกแกเนี่ยเป็นพวกขี้ขลาดไร้ค่าจริงๆเทียนดีแกยังไม่เข้าใจอีกเหรอยิ่งมนุษย์อยู่ในตำแหน่งสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายชีวิตนั้นมันก็เหมือนทองคำพวกเขาก็เหมือนกัน
และผู้นำประเทศก็เช่นกันมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้แหละนายเอาชนะเผ่าเวทมนต์ไม่ได้หรอกนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่เคยไว้ใจใครง่ายๆวิชาลวงตาวิชาทำลายจิตนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เลยฉันไม่เคยไว้ใจขยะเลยเมื่อนานมาแล้ววิญญาณของพวกนายถูกปลูกฝังด้วยเวทมนต์ลวงตาเมื่อฉันใช้ตราเวทนี้มันจะถูกกระตุ้นร่างกายของพวกนายจะทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างดื่มเลือดของเผ่าเวทมนต์ที่ฉันให้พวกนายไปและตายไปพร้อมกับตระกูลหลีซะหลีเทียนนี่กาช่างโหดร้ายหลังจากเราตายไปแล้วเราจะกลายเป็นวิญญาณเราจะไม่ปล่อยแกไปคนอย่างพวกเราเตรียมใจที่จะไปลงนรกหลังตายมานานแล้วไปจัดการมันหลี่เทียนอี้ฉันดูถูกความโหดเหี้ยมของนายต่ำไปพวกไร้ค่าถึงแม้จะกลายเป็นศพเวทมนต์แล้วก็ตามพวกมันจะสู้กับกองกำลังชั้นยอดของตระกูลหลี่ได้นานสักแค่ไหนกันเชียวเสียงอยู่ทำไมเธอยังยืนอยู่อีกล่ะไปฆ่าหลีเทียนหยวนก่อนที่พวกนั้นจะถูกกำจัดหมดนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วฟ้าร้องเก็ดก้องเหนือหนองน้ำสุภาพบุรุษใช้ความรู้จนถึงที่สุดย่อมเข้าใจถึงข้อบกพร่องเหมือนดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนคล้อยไปทางตะวันตกถ้าไม่ยอมตีหม้อดินร้องเพลงตั้งแต่ยังหนุ่มก็จะต้องมาเสียดายเมื่อแก้ตัวรุนแรงนี่คือหลักการจากปรัชญาอี้จริงมีข่าวลือว่าหอกำเนิดมังกรเป็นสถานที่ที่ผู้ฝึกฝนแข็งแกร่งที่สุดในสมัยราชวงศ์ฮั่นโจอี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องจักรพรรดิมนุษย์ตลอดทุกยุคทุกสมัยโจอี้ได้รวบรวมหลักการของมนุษย์มาเขียนเป็นตำราอี้จริงซึ่งซ่อนศาสตร์ต้องห้ามทั้ง9ไว้ภายในศาสตร์ต้องห้ามแต่ละแขนงรุ่นมีความสามารถในการทำลายล้างโลกได้เจ้าคิดว่าเจียงหยูอยู่จะสามารถเอาชนะหลีเทียนหยวนที่มีพลังมากกว่าได้เหรอบรรพบุรุษโจอี้เป็นอัจฉริยะของมวลมนุษยชาติมาเป็นเวลาหลายพันปีในช่วงราชวงศ์ฉินเขาได้กราบไหว้องค์อาจารย์ฮงหยุนผู้เป็นอมตะที่กลับชาติมาเกิดใหม่ให้เป็นครูของตนได้เรียนรู้คัมภีร์แห่งความโกลาหลแท้จริงและกลายเป็นบุคคลเพียงผู้เดียวที่สามารถปลุกพลังร่างที่แท้จริงของความโกลาหลได้ต่อจาก3กษัตริย์และ5จักรพรรดิเพื่อปกปักรักษาพลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาจึงได้สร้างสำนักลับขึ้นมาโดยมีพลังของมังกรเป็นรากฐานลูกศิษย์ของฮงยุนอย่างนั้นงั้นก็เท่ากับเป็นศิษย์หลานของข้าสินะแต่เนื่องจากเงื่อนไขในการฝึกฝนคัมภีร์แห่งความโกลาหลแท้จริงนั้นยากลำบากเกินไปหากไม่ใช่จักรพรรดิที่ได้รับพลังของมังกรมาก็จะไม่สามารถฝึกฝนวิชานี้ได้ด้วยเหตุนี้ปฐมอาจารย์แห่งคัมภีร์อี้จริงจึงได้ประกาศปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่าทุกคนในโลกนี้จะสามารถเป็นมังกรได้เขาได้นำสิ่งที่ตนเองเข้าใจจากวิถีแห่ง9ศาสตร์ลับอันสูงสุดของร่างแท้จริงแห่งความโกลาหลมาร้อยเรียงเป็นคัมภีร์อี้จริงซึ่งบันทึก9ศาสตร์ต้องห้ามที่เขาสร้างขึ้นเองและถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานของสำนัก9ศาสตร์ลับหมายถึงลูกปิงปอง9ลูกที่อยู่ด้านหลังร่างที่แท้จริงของความโกลาหลของเจ้าใช่ไหมท่านเองนั่นแหละที่เป็นลูกปิงปองภรรยาของท่านก็เป็นลูกปิงปองด้วยและเจียงหยูอยู่ก็คือหนึ่งในผู้สืบทอดศาสตร์ต้องห้ามทั้ง9นี้สายฟ้าลงมาใช้พิธาสมีของตนเพื่อปลุกพลังแห่งฟ้าดินทำให้กฎแห่งสายฟ้าหลอมรวมเข้ากับร่างกายของตนเองนี่มันไม่ใช่เวทมนต์ธรรมดาแล้วแต่มันคือพลังพิเศษชื่อของศาสตร์ต้องห้ามนี้ชื่ออะไรมีเพียงผู้ที่กล้าหาญพอที่จะใช้ร่างกายของตนเองปะทะกับอนุภาพของสายฟ้าได้เท่านั้นอดทนต่อความเจ็บปวดที่เผาไหม้จิตวิญญาณเรียกว่าคนเลวถ้านายไม่รีบกลายร่างเป็นศพเวทมนต์จะถูกฆ่าตายทันทีนะร่างมังกรสายฟ้าฉันคือปรมาจารย์ระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้เวทมนต์ของเธอจะทรงพลังแค่ไหนเธอไม่สามารถฉันได้บอกแล้วเหรอว่าให้นายลุกขึ้นนะอยู่เก็บให้ลับที่น่ากลัวแบบนี้ไว้เหรอนี่คือหอกำเนิดมังกรที่มีชื่อเสียงเทียบเท่ากับสำนักเซียนโบราณอย่างคุณหลุนและซูซานนี่คือพลังอำนาจที่แท้จริงของพวกผู้นำประเทศตงหลงเหรอฉันคิดมาตลอดว่าตัวเองเก่งกว่าเจียงหยูอยู่ก่อนหน้านี้นายไม่ใช่เหรอที่อยากจะประลองชีวิตและความตายกับเจียงหยูอยู่เนี่ยไปเลยสิ
นี่คือร่างของพ่อที่กลายเป็นศพเวทมนต์เหรอพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้มนุษย์เราจะสามารถหยุดยั้งมันได้จริงๆหรอเนี่ยผู้แข็งแกร่งระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์และยังกลายเป็นศพเวทมนต์อีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นวิชาต้องห้ามของขอมังกรลับเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งกล้ามาดูถูกพระประจานคู่นี้ได้ยังไงข้าจะฉีกแกให้เป็นชิ้นๆไปเลยนะอย่าดูถูกฉันสิเนาะร่างมังกรสายฟ้าเพิ่มกำลัง2เท่านี่คือขีดจำกัดของเจียงหยูอยู่แล้วเหรอฉันสาบานว่าจะต้องเก่งกว่าพ่อให้ได้แกคือคนที่จะได้เป็นเจ้าสำนักสารล่าเฉียนหลงคนต่อไปอะไรกันเนี่ยอย่าสาดสายฟ้าดาบสายฟ้าพลังเผาเวทมนต์พลังมิติเฮ้ยย่าขาย่าย่ากระทืบสาดสายฟ้าดาบสายฟ้าพลัง30เท่าจัดการมันได้ไหมอย่าประมาทเผาเวทมนต์นั้นมีพลังในการฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วการกลายร่างเป็นศพเวทมนต์ที่สมบูรณ์จะสืบทอดพลังนี้มาด้วยเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่าแกอีกสักครั้งสาดสายฟ้าดาบสายฟ้าเอ๋เผาเวทมนต์เพราะมันเป็นอมตะเหรอสาดสายฟ้าดาบสายน่ารำคาญจริงๆแรงมังกรสายฟ้าปล่อยพลังออกมามากเกินไปร่างกายรับไม่ไหวเจียงอยู่ๆเกือบจะบดขยี้เหรียญทิ้นหยวนได้แล้วแต่พลังร่างมังกรสายฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั้นเป็นขีดจำกัดที่ร่างกายของเธอสามารถรับได้และเมื่อเธอใช้พลังนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความเสียหายต่อร่างกายของเธอมากขึ้นเท่านั้นเตลีเทียนหยวนกลับสามารถซ่อมแซมบาดแผลได้อย่างไม่จำกัดถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะใช้พลังร่างมังกรสายฟ้า3เท่าเพื่อระเบิดแกให้เป็นชิ้นๆไปเลยเธอโง่หรือเปล่าเนี่ยร่างมังกรสายฟ้าเมื่อใดก็ตามที่ใช้เกินขีดจำกัดมันจะทำให้เส้นเลือดฝอยของเธอแตกและเธอจะตายในทันทีเตลีเทียนหยวนเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองนี่คือพลังอมตะของเผ่าเวทมนต์ยังไงล่ะมันช่างวิเศษเกินคำบรรยายจริงๆหัวเราะเสียงดังน่ารำคาญมากเลยตระกูลสู่ทุกท่านถึงเวลาทำให้เขาหุบปากแล้วใช้ค่ายกลที่ฉันให้ไปซะเหรอตระกูลลีมันร่วมมือกับเผ่าเวทมนต์จริงๆด้วยตระกูลสู่นี่คือไพ่ลับที่นายบอกอย่างนั้นเหรอเป็นไปตามที่อาจารย์จางบอกไว้จริงๆตระกูลซูเตรียมพร้อมรบศาสตร์แห่งความมืดหยินโลกจับเผาเวทมนต์ไว้พลังของข้าถูกผนึกไว้อย่างนั้นแต่มันคืออะไรกันเนี่ยถึงแม้ฉันจะไม่มีพรสวรรค์เพื่อต่อสู้กับเผาเวทมนต์ฉันก็ได้คิดค้นเวทมนต์ขึ้นมาใหม่หลายอย่างศพเวทมนต์สามารถผนึกพลังเวทของมันทำให้มันไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ต่อจากนี้ไปรบกวนเธอช่วยปิดฉากหน่อยนะนายยังมีไพ่ลับซ่อนอยู่อีกเหรอต่อจากนี้เธอจะเห็นเองอย่านะอย่าเข้ามาฉันขอร้องเลยอย่าทำนะสาดสายฟ้าดาบสายฟ้าพลัง50เท่าไม่น่าเชื่อว่าฉันจะตะทินเองจับพวกที่เหลือรอดจากตระกูลหลี่ให้หมดเลยตายไปกับฉันซะระเบิดตังเทียนเนอะเนอชนะใช่ไหมทุกคนต่างก็แย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์กันมาทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วก็ต้องตายกันหมดตระกูลสูที่มีเหล่าผู้มากความสามารถมากกว่า100คนกลับต้องเสียชีวิตไปมากกว่าครึ่งมันช่างน่าเศร้ามากในที่สุดก็จบแล้วอาจารย์จางรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในครั้งนี้ขอบคุณท่านซูที่เชื่อเรื่องไร้สาระอย่างตระกูลหลี่ร่วมมือกับเผ่าเวทมนต์ขอบคุณที่เชื่อใจผมนะครับฉันดีใจที่ฉันเชื่อใจท่านถ้าหากขาดคุณและคุณหนูเจียงหรือพวกเราสามปรมาจารย์ร่วมมือกันคงจะไม่สามารถจุดหลี่เทียนจวนได้หลังจากเปลี่ยนร่างเป็นศพเวทมนต์แน่ในการต่อสู้ครั้งนี้ชาวเมืองเทียนฉวนทั้งหมดต้องขอบคุณท่านอย่างมากเพื่อกำจัดเผ่าเวทมนต์สำหรับพวกเรา
ผู้ฝึกฝนแล้วมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วจางจิงเฉินนายจะทำยังไงกับหลี่เทียนอี้อาจารย์จางไอสัตว์ร้ายตัวนี้มันฆ่าน้องชายของฉันตอนที่ฉันยังเป็นเด็กปล่อยให้ฉันจัดการมันเถอะฉลีเทียนอี้แพ้ได้ชนะได้ชีวิตนี้มันไร้ค่าถ้าน้องซูอยากก็เอาไปเลยแต่ก่อนตายฉันอยากขอร้องอะไรสักอย่างแค่มันเลวซ้ำยังมีหน้ามาเรียกร้องอีกเหรอขอให้ฉันได้จัดการกับหลี่เทียนหยวนด้วยตัวเองเถอะนะแม่ของฉันจะได้จากไปอย่างสงบไม่ฉันไม่สามารถให้นายทำแบบนั้นได้นายไม่เชื่อใจฉันเลยเหรอตอนนี้นายฆ่าหลี่เทียนหยวนไม่ได้แล้วหมายความว่ายังไงอ่ะขอถามอะไรหน่อยนะตามแผนเดิมของนายนายจะนำข่าวเกี่ยวกับกระบี่เซียนหยวนไปบอกหลี่เทียนหยวนเพื่อที่จะให้เขาเชื่อใจนายจากนั้นก็ไปที่ชั้นใต้ดินของตระกูลหลี่เมื่อหลี่เทียนหยวนกำลังเปลี่ยนเลือดคำสาปที่อยู่ในสภาพอ่อนแอที่สุดนายก็จะลอบโจมตีใช่ไหมฉันจะลอบฆ่าหลี่เทียนหยวนและกินเลือดคำสาปของเขาแล้วฉันก็จะบรรลุระดับเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นฉันก็จะมีพลังมากพอที่จะหลบหนีจากเทวเวทมนต์ได้และพาเฉินหนิงไปหาจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอความช่วยเหลือด้วยพลังของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ให้ปลุกกระบี่เซียนหยวนและฉันก็จะเป็นผู้ช่วยโลกถ้าไม่ใช่เพราะนายแผนของฉันคงจะสมบูรณ์ไปแล้วถ้าไม่มีฉันนายตายห่าไปแล้วหมายความว่ายังไงก่อนอื่นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ตรงฟางจีซีไม่รู้วิธีปลุกกระบี่เซียนหยวนและวังบังกรก็ไม่ปลอดภัยมีสายลับของเผ่าเวทมนต์อยู่นายไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับตรงฟางจีซีเลยอย่างที่สองสัตว์ร้ายจากเผ่าเวทมนต์ได้ใช้หลี่เทียนหยวนเป็นเครื่องมือในการทำตามแผนการของมันแต่หลี่เทียนหยวนจะถูกคนอื่นฆ่าตายง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงนายคิดจริงๆหรือว่าพ่อของนายจะไม่เตรียมแผนสำรองเอาไว้นายต้องการจะบอกอะไรอ่ะเผ่าเวทมนต์ที่อยู่เบื้องหลังกลัวว่าอาจารย์เสวียนหลานจะสู้จนตัวตายและลากพวกมันไปตายด้วยมันก็เลยไม่กล้าโผล่มาให้เห็นตอนนี้แกมีทางเลือกเดียวเมื่อไรก็ตามที่พวกเผ่าเวทมนต์บุกเมืองพวกมันจะสั่งให้คนในเมืองที่มีเลือดคำสาปจัดวางค่ายกล12เทพเจ้าแห่งหายนะไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นไพ่ตายในการป้องกันตัวฉันว่าเฉียนเทียนฉวนก็คงคิดแบบเดียวกันเรื่องค่ายกล12เทพเจ้าแห่งหายนะนี้จำเป็นต้องใช้พลังเลือดคำสาป12สายที่แตกต่างกันในการกระตุ้นให้ทำงานฉันคิดว่าการเปิดหรือว่าการหยุดค่ายกลนี้คงจะเป็นแกสินะที่เป็นคนสนิทที่สุดของมันและเป็นคนควบคุมค่ายกลด้วยฉันรอมานานแล้วนะเปิดใช้งานค่ายกลที่พวกแกลงแรงวางเอาไว้ในชั้นใต้ตระกูลหลีได้แล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายของแกแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่คือสิ่งที่นายต้องการมาตลอดสินะตอนนี้แกมีทางเลือกสองทางจะตายอยู่ที่นี่เป็นแค่เบี้ยที่ถูกทิ้งของพวกเผ่าเวทมนต์หรือว่าแกจะทุ่มสุดตัวสู้กับพวกฉันสั่งคนของแกเปิดค่ายกลซะแล้วมาสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งแกไม่มีทางเลือกแล้ว12องค์รักตระกูลหลีฟังคำสั่งเปิดใช้งานค่ายกลเดี๋ยวนี้ดูบนท้องฟ้าสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี่มันเหมือนวันสิ้นโลกเลยอ่ะหนีรีบหนีเร็ว12เทพเจ้าแห่งหายนะพลังของหลี่เทียนหยวนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเผ่าเวทมนต์ไม่น่าเชื่อว่ายังมีพลังแบบนี้ซ่อนอยู่อีกหลี่เทียนหยวนในตอนนี้ถึงแม้ว่าสามปรมาจารย์ที่เหลือจะมารวมตัวกันก็สู้เขาไม่ได้เขาตัวใหญ่มากสัตว์ประหลาดแบบนี้ไม่มีทางชนะเลยไม่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเผ่าเวทมนต์ได้สูญเสียไพ่ใบใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการแย่งชิงกระบี่เซียนหยวนไปแล้วฉันว่าตอนนี้สัตว์ประหลาดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคงจะกระวนกระวายจนอยากจะกระโดดโลดเต้นออกมาแล้วสินะหลี่เทียนหยวนแกนี่มันโง่เง่าจริงๆมันกล้าดียังไงมาเปิดใช้งานค่ายกลที่ข้าเก็บมาไว้เองค่ายกลนี้สามารถเพิ่มพลังของเผ่าเวทมนต์ตนนั้นได้อย่างน้อย3เท่าแต่ตอนนี้กลับถูกหลี่เทียนหยวนนำมาใช้ซะแล้วตอนนี้แกต้องลงมือเองแล้วหรือว่าจะใช้ค่ายกลนี้เป็นตัวช่วยแล้วทุ่มสุดตัวกันไปเลยล่ะไอ้เวนจางชิงเฉินแกนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆถ้าฉันไม่ลงมือตอนนี้จะเสียโอกาสที่ดีที่สุดไป
หากว่าแกลงมือตอนนี้อาจารย์เสวียนหลานแม้จะแลกด้วยชีวิตเธอก็จะไม่ยอมนั่งมองดูเฉยๆแน่ถ้าไม่มีเสวียนหลานแล้วก็แม้ว่าจะมีค่ายคนนี้ช่วยเสริมพลังข้าก็มั่นใจได้เพียง 50% เท่านั้นข้าพนันว่าพิษจะกระจายทั่วร่างของดางก่อนที่จะฆ่าข้าแน่นอนถ้าเดิมพันแพ้พาเวทมนต์ก็จะสูญเสียกระบี่เซียนหยวนแน่นอนคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายมาหลายปีแกคงไม่มีความกล้าพอที่จะลงมือเองและเสี่ยงเดิมพันกับหลี่เทียนหยวนใช่ไหมสุดท้ายแล้วแกกับหลี่เทียนหยวนก็เหมือนกันนั่นแหละพวกแกไม่มีทางเลือกแกไม่กล้าที่จะลงมือทำเองก็เหลือเพียงการใช้สิ่งที่สะสมมานานหลายปีนี้สายลับทั้งหมดที่ฝังตัวอยู่ในทุกองค์กรใหญ่ของเมืองเทียนฉวนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ต้องบังคับให้เสวียนหลานลงมือก่อนเมื่อไรที่เสวียนหลานตายถึงแม้ข้าจะไม่มีพลังป้องกันคนที่เหลือก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวเราผู้รับใช้ที่ซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มคนทรงอิทธิพลต่างๆของเมืองเทียนฉวนฟังคำสั่งของข้าลงมือสังหารปรมาจารย์ทั้ง4ยึดเมืองเทียนฉวนซะจางชิงเฉินแกต้องการเห็นฉันเปิดค่ายกลนี้ไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉันเปิดค่ายกลแล้วแกลองพยายามทำลายมันดูสิค่ายกล12เทพเจ้าแห่งหายนะเป็น1ใน3ค่ายกลที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถหยุดยั้งและทำลายได้ถึงแม้ว่านี่จะเป็นการคัดลอกที่ง่ายๆและใช้เพียงแค่ครั้งเดียวทางเลือกที่จะยกเลิกการใช้งานค่ายกลนี้คือการสังหารคนที่เป็นศูนย์กลางของค่ายกลถ้าค่ายกลนี้ถูกพาเวทมนต์เปิดใช้งานฉันอาจจะลำบากจริงๆหมายความว่ายังไงอยู่ในค่ายกลนี้แกยังมีความคิดที่จะฆ่าฉันอีกเหรอฉันให้โอกาสพวกแกเลือกแล้วเดิมทีควรส่งตัวเฉินหนิงมาพวกแกก็คงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเทียนชวนได้จนถึงวันที่มนุษย์สูญพันธุ์แต่ตอนนี้พวกแกทุกคนต้องตายศพไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นไปตามที่ฉันคาดเอาไว้เลยการเปิดใช้งานค่ายกลโดยหลี่เทียนหยวนนั้นทำให้พลังของค่ายกลอ่อนแอกว่าเผ่าเวทมนต์เปิดใช้งานเองถึงหลายเท่ามีเพียงการเพิ่มพลังเวทมนต์ขั้นพื้นฐานและความสามารถในการกันพื้นที่เท่านั้นเมื่อเทียบกับพวกเผ่าเวทมนต์ในสงครามชายแดนที่ใช้ค่ายกลในการปลุกศพให้เป็นเผ่าเวทมนต์ต่างกันราวกับฟ้าและเหวเลยไม่ต้องพูดถึงพลังอื่นๆอีกเลยหลังจากล่าช้าไปบ้างและได้รับการรักษาด้วยโอสถพลังแห่งความโกลาหลที่ถูกใช้ไปตอนนี้ได้ฟื้นฟูแล้วนอกจากนี้หลังจากที่สะสมพลังมาเป็นเวลานานและหลังจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดเสาแห่งวิญญาณทั้ง7ถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบแล้วยิ่งใช้เสาแห่งวิญญาณมากเท่าไรความสำเร็จในการเรียกสิ่งที่ต้องการก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่หากใช้เสาวิญญาณทั้ง7พร้อมกันโอกาสที่จะสำเร็จก็จะเป็นการเรียกแบบกำหนดเป้าหมายและการเรียกแบบปกตินั้นแตกต่างกันต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ก้านทูบสมบัติวิญญาณตระกูลสู้หม้อหลอมมังกรคาถาที่งุ่มง่ามแบบนี้ทำไมฉันถึงสัมผัสมันไม่ได้เลยเวทลวงจิตสุนัขจิ้งจอกสวรรค์ควบคุมจิตเจียงหยูหยูตอนนี้แหละเร็วเข้าฉันจับมันไว้ได้ไม่นานไอ้คนเลวอย่าทำตัวอ้ออวดนะสายแห่งสายฟ้าดาบสายฟ้าพลังร้อยเท่าพลังระดับนี้แทบจะถึงแม้จะโดนพลังระดับนี้ก็ยังท่านซูพวกเราถอยก่อนเพื่อที่จะจัดการกับเขาผมต้องใช้เวลาในการทำอะไรบางอย่างเจ้านี่มันคงไม่ปล่อยให้พวกเราหนีหรอกคิดจะหนีเหรอฝันไปเถอะทุกท่านช่วยอดทนกันหน่อยต่อจากนี้อย่าต่อต้านเวทมนต์ของฉันผสานวิญญาณจิ้นหยวนจือซูรีเชียนขุนท่านเซียนจิ้นหยวนจือใช้วิชาตัวเบาย่อระยะทาง10ส่วนหนีเหรอตอนนี้เมืองเทียนฉวนถูกฉันปิดตายไปแล้วดูสิว่าพวกแกจะหนีไปไหนได้สักแค่ไหนส่วนตระกูลสู่นำคนที่มีชีวิตเข้าไปในมิติในโลกนี้ยังมีวิชาชั้นสูงแบบนี้อีกเหรอนี่คือวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจิ้นหยวนจือใช้ในการสร้างโลกแห่งเซียนขึ้นมาวิชานี้มันมาอยู่ในมือของนายได้ยังไงเด็กคนนี้ฉลาดจริงๆรู้จักของดีด้วยนี่นั่นมันเผาเวทมนต์นี่นะคราวนี้ตายแน่เลยเมืองที่ผังเวทมนต์บกไม่มีเมืองไหนที่มีผู้รอดชีวิตเลยจางชิงเฉินเฉินหนิง
ฉันให้เวลาพวกแกหนึ่งก้านทูบถ้าพวกแกไม่ออกมาฉันจะฝังคนทั้งเมืองไปพร้อมกับพวกแกทางชิงเฉินเฉินหนิงฉันให้เวลาพวกแกหนึ่งก้านทูบถ้าไม่ออกมาฉันจะฝังคนทั้งเมืองไปพร้อมกับพวกแกสัตว์ประหลาดเผาเวทมนต์ตัวนั้นกำลังตามหาชิงเฉินและเฉินหนิงอยู่อย่างนั้นเหรอเด็กสองคนนั้นคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพลังเวทระดับนี้ไม่มีทางสู้ได้เลยชิงเฉินสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือส่งตัวฉันไปเธออยู่ที่นี่ละห้ามไปไหนเด็ดขาดเธอคือครอบครัวที่สำคัญที่สุดของฉันเธอยังมีกระบี่เซียนหยวนอยู่ในตัวของเธอด้วยนั่นคือความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติอีกนิดเดียวเท่านั้นฉันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตในอดีตของเธอได้อาจารย์จางเราต้องเรียกปรมาจารย์ทั้งสองมาเมื่อปรมาจารย์ทั้งสามท่านร่วมมือกันแล้วเราก็ยังคงมีความหวังขึ้นมาบ้างพวกเขาน่าจะมาไม่ได้ละนายหมายความว่ายังไงยังไม่เข้าใจอีกเหรอเผ่าเวทมนต์ไม่เคยไว้ใจมนุษย์เพื่อที่จะชิงกระบี่เซียนหยางสัตว์ประหลาดตัวนั้นวางแผนมาเป็นเวลา30ปีเธอคิดว่ามันจะเอาความคาดหวังทั้งหมดไว้ที่พ่อของฉันเพียงคนเดียวอย่างนั้นเหรอไม่แล้วตั้งแต่รู้ว่าตระกูลหลีไปร่วมมือกับเผ่าเวทมนต์ฉันก็เดาว่านอกจากตระกูลหลีแล้วรอบตัวบรรดาอาจารย์ทั้ง4และแม้กระทั่งในกลุ่มผู้มีอำนาจต่างๆต้องมีสายลับของสัตว์ประหลาดตัวนั้นปะปนอยู่ด้วยแน่นายบีบให้หลีเทียนหยวนต้องใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะล่อให้สายลับเผ่าเวทมนต์ที่อยู่ในเมืองเทียนฉวนออกมาใช่ไหมสัตว์ประหลาดตัวนั้นคือพี่หลีนี่เองเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลหลีกันแน่เนี่ยทำไมถึงไปร่วมมือกับเผ่าเวทมนต์ได้ล่ะดูเหมือนว่าฉันจะต้องลงมือเองแล้วสินะพวกนายไปหาท่านคานพวกนายกำลังทำอะไรอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าพวกเรากำลังทำอะไรอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าพวกเราก็กำลังหักหลังแกอยู่ยังไงล่ะนายน้ำชามียาพิษสมกับเป็นหนึ่งในสี่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นี่คือพิษที่ร้ายแรงถึงชีวิตคุณดื่มไปหนึ่งแก้วใหญ่กลับกลายเป็นแค่พลังเวทที่เสียหายแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกตอนนี้พวกเราสามารถฆ่าคุณได้อย่างง่ายได้แสดงว่าตอนนี้อาจารย์เจ้าและผู้บัญชาการขานไม่ปลอดภัยใช่ไหมเมื่อฉันกล้าทำให้พวกเขาลงมือแน่นอนว่าฉันเตรียมแผนไว้แล้วเดิมทีฉันคิดว่าคำเตือนของจางชิงเฉินเป็นเพียงคำลวงโลกหลอกคนไม่คิดเลยว่ากรมตำรวจเซียนของฉันจะพังยับเยินไปแล้วจริงๆย่าเด็กจางชิงเฉินนั่นมันพูดถูกคนรอบตัวของฉันมีสายลับอยู่สลัดออกไม่ได้ใครร่างเป็นศพเวทมนต์ก็ไม่ได้นี่มันพลังอะไรกันเนี่ยจางชิงเฉินสั่งให้ฉันไปกวาดล้างพวกสายลับที่แฝงตัวอยู่ในเมืองเทียนฉวนหมดเวลาพวกแกแล้วจะไม่ให้พวกแกได้พูดอะไรอีกแล้วล่ะนี่มันวิชาตราประทับแยกจิตนี่นาฉันได้ประทับตราแยกจิตของตระกูลฟู่หลูลงบนตัวท่านผู้บัญชาการข่านและอาจารย์เจ้าไปตั้งนานแล้วหากพวกเขาถูกโจมตีด้วยพลังเวทเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากพวกเขาและทำให้พวกเขาร่วมมือช่วยสู้กับเผ่าพันธุ์เวทมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นคงต้องให้พวกเขาเจ็บตัวสักหน่อยถ้าฉันเดาไม่ผิดสายลับกำลังโจมตีอาจารย์เจ้าและท่านผู้บัญชาการข่านอยู่ตอนนี้ใช่ไหมน่าจะถูกจัดการไปแล้วเนอะถ้ารอบตัวปรมาจารย์ที่4มีสายลับเผาเวทมนต์อยู่ถ้าอย่างนั้นตระกูลสูงของเราก็คงจะไม่นะครับไม่ใช่ผมครับมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเลยนายหมายความว่ายังไงผมกับหลีเทียนอี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนเก่ากันถึงแม้เขาจะบ้าบินแต่ก็ไม่ได้โง่เธอบอกว่าเพราะจีบเธอไม่สำเร็จเลยไปฆ่าน้องชายของเธอใช่ไหมแค่เพื่อระบายความโกรธจึงไปมีเรื่องกับคนตระกูลซูมันไม่เข้ากันกับนิสัยของเขาเลยแต่ท่านผู้นำตระกูลซูท่านกลับกล่าวหาว่าพิษเลือดคำสาปที่ท่านโดนนั้นเป็นฝีมือของหลีเทียนหยวนอันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยเนื่องจากตระกูลหลีในตอนนั้นถูกเผ่าเวทมนต์สั่งให้ซ่อนตัวการเปิดเผยการมีอยู่ของเลือดต้องสาปอย่างง่ายดายเช่นนี้โดยที่ยังไม่ฆ่าปิดปากคุณนี่มันโง่มากนายกำลังบอกว่านี่นายทำดีกับฉันเพราะอะไรกันฉันแค่บอกความจริงใช่ละตระกูลซูมีสายลับของเผ่าเวทมนต์อยู่จริงนั่นก็คือน้องชายของเธอคนนั้นที่ในอนาคตจะได้เป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปน้องชายตัวน้อยของเธอคนนั้นจะค่อยๆใส่ยาพิษไปในร่างกายของซูหวานซานและวันหนึ่งซูหวานซานก็จะเสียชีวิตกระทันหันลูกชายคนเดียวของตระกูลก็ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลคนถัดไปตระกูลซูก็จะถูกเผ่าเวทมนต์ควบคุมคงจะเดาได้ว่า
หลี่เทียนอี้ไม่ต้องการให้เผ่าเวทมนต์ควบคุมตระกูลใหญ่สองตระกูลพร้อมกันแต่ก็ไม่สามารถออกมาขัดขวางอย่างเปิดเผยได้ก็เลยต้องทำท่าทีตามจีบคุณแล้วก็อ้างว่าทำไปเพื่อระบายความแค้นฆ่าน้องชายของคุณไปซะซึ่งถูกเผ่าเวทมนต์ควบคุมไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะหลี่เทียนอี้คุณซูคงถูกลูกชายตัวเองวางยาพิษและตายไปนานแล้วน้องชายฉันกลายเป็นสุนัขรับใช้ของเผ่าเวทมนต์ไปได้ยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะพวกเราไม่มีเวลาที่จะมาเสียใจกันแล้วหลี่เทียนหยวนจะไม่รอพวกเราและในตอนนี้พวกตระกูลใหญ่ต่างๆก็ได้เปิดเผยสายลับจากเผ่าเวทมนต์ทั้งหมดแล้วอาจารย์จังเชิญสั่งมาได้เลยผู้นำตระกูลซูพวกท่านนำตระกูลซูไปช่วยเหลือครูใหญ่เจ้าและผู้บัญชาการขานกวาดล้างศพเวทมนต์ในเมืองเทียนฉวนท่านซูคุณหนูซูท่านทั้งสองเป็นผู้นำของตระกูลซูไปช่วยครูใหญ่เจ้าผู้บัญชาการขานและร่วมมือกันกำจัดศพเวทมนต์ในเมืองเทียนฉวนแล้วฉันล่ะฉันด้วยอยู่ๆเธอกับเฉิงหยวนหยวนไปด้วยกันพาเฉินหนิงไปที่บ้านของฉันฝากดูแลเฉินหนิงและพ่อแม่ของฉันด้วยฉันทิ้งเวทป้องกันไว้ที่บ้านแล้วแม้เผาเวทมนต์จะมาเองก็ยังป้องกันพวกมันได้สักพักแล้วหลี่เทียนหยวนนายคงไม่คิดจะรับมือกับเขาคนเดียวหรอกใช่ไหมตามแผนของเผาเวทมนต์ตอนนี้ครูใหญ่เจ้ากับผู้บัญชาการขานจะถูกฆ่าอย่างลับๆถนนหนทางเต็มไปด้วยสายลับของเผาเวทมนต์ตระกูลซูอ่อนล้าแล้วและเมืองเทียนฉวนทั้งเมืองจะไม่สามารถต่อต้านพลังของหลี่เทียนหยวนได้สุดท้ายแล้วอาจารย์เสวียนหลานก็ต้องลงมือด้วยตัวเองหลังจากฆ่าหลี่เทียนหยวนก็เสียชีวิตเพราะพิษของเผ่าเวทมนต์และสัตว์ประหลาดจากเผ่าเวทมนต์นั้นก็สามารถลงมือได้อย่างไม่เกรงกลัวอะไรมาฆ่าฉันและพาฉันหนีไปสินะแต่มันก็ยังมองข้ามอะไรไปบางอย่างอยู่เพื่อที่จะรับมือกับเผ่าเวทมนต์ฉันได้เตรียมตัวรับมาตั้งนานแล้วฆ่าหลี่เทียนหยวนง่ายได้เหมือนฆ่าหมาเลยล่ะเมืองเทียนฉวนตอนนี้วุ่นวายไปหมดสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องเชื่อในแผนการของอาจารย์จางเท่านั้นหวังว่านายจะไม่พูดเกินจริงนะคุณหนูอย่างฉันขอสั่งให้นายรอดชีวิตจากการต่อสู้ครั้งนี้ต่อไปให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจำไว้เสมอว่าฉันจะรอนายกลับมาบ้านนะทุกคนไปหมดแล้วรู้ว่านายไม่อยากเสียหน้าไม่อยากให้ใครเห็นตอนที่ตายแล้วตาเหลือกนายก็แค่คิดว่าฉันต้องตายโดยไม่หลับตาใช่ไหมวันนั้นนายดูดซับเลือดคำสาปของเกาหวนเจียงเข้ามาเป็นพลังของตัวเองฉันเห็นมันนายต้องการจะบอกอะไรฉันไม่เข้าใจจริงๆฉันทำเพื่อที่จะได้รับพลังจากเผ่าเวทมนต์และจะกลายเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษยชาติไม่ลังเลที่จะทิ้งศักดิ์ศรีและก้มหัวทำตัวเป็นสุนัขให้กับฆาตกรที่ฆ่าแม่ของฉันแต่สำหรับนายแล้วพลังนี้แต่กลับเป็นสิ่งที่หยิบจับได้ง่ายดายเสียเหลือเกินนายอยากให้ฉันบอกว่านายเก่งที่อดทนต่อเรื่องราวร้ายๆได้ใช่ไหมระวังไหมล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยสุดท้ายแล้วฉันก็เหมือนถูกหัวร้อยย่ออยู่ดีตายซะฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะนายนะเงินทั้งหมดในวันนี้ฉันรับไปด้วยความยินดีวันนี้จะปล่อยพวกนายไปก็แล้วกันถ้าพรุ่งนี้เอามาไม่ได้รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะขอบคุณมากนะนายเป็นเพื่อนคนแรกของฉันนี่คือของขวัญวันเกิดที่พี่สาวฉันให้มีแพนด้าขาวดำนะมันคือของเล่นที่ฉันชอบที่สุดฉันให้นายนะพวกเราคือเพื่อนกันของนายเนี่ยฉันไม่เอาละเอาคืนไปนะฉันคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดเลือดของเผ่าเวทมนต์ของฉันบริสุทธิ์กว่าพวกขยะนั่น10เท่ามันเพียงพอที่จะทำให้นายทะลวงผ่านไปถึงระดับหลอมจิตวิญญาณชั้นที่9ได้เมื่อเลือดคำสาปออกจากตัวจนหมดสภาพศพจะเหมือนกับมัมมี่เลยนะตามนิสัยของนายตายได้น่าเกลียดขนาดนี้จะกระโดดออกมาจากฝาลงศพหรือเปล่าฉันในสายตาของนายจริงๆแล้วเป็นคนแบบไหนกันแน่เนี่ยดูซับเลือดเผาเวทมนต์ของฉันเอาพลังนี่ไปเถอะอย่าให้ฉันเป็นเหมือนแม่เกลียดชังเผาเวทมนต์มาตลอดชีวิตจนกระทั่งตายแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยฉันอยากให้นายฆ่ามันแทนฉันนี่คือความปรารถนาครั้งสุดท้ายฉันจะทำตามที่นายขอหลี่เทียนหยวนจะต้องตายวันนี้เมื่อคนใกล้จะตายมันเป็นอย่างนี้นี่เองมาเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับตัวนายมันเกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่ฉับพลันในช่วงเวลาหนึ่งก็ตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วการเกิดใหม่มันมีจริงไหมนั่นไม่สำคัญฉันเข้าใจเส้นทางที่ตัวเองต้องเดินแล้ว
ความคิดบางอย่างเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงเวลาที่ตื่นรู้นั่นคือการเกิดใหม่นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดระดับล้อมจิตวิญญาณขั้นที่9ค่าพลัง900ไม่ต้องห่วงนะฉันจะจัดการกับเรื่องที่เหลือให้เรียบร้อยเองท่านและผมต่างเป็นผู้ที่ได้เกิดใหม่มาอีกครั้งถ้าท่านไม่ว่าอะไรขอร้องอีกครั้งขอยืมพลังของท่านหน่อยวิหารวีรชนเซิงเหลินเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งหมดเป็นตัวแทนของกฎแห่งสวรรค์และโลกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ3โลกและที่เต๋ามีเซิงเหรินอยู่3คนคนแรกคือไทชิงเซิงเหรินหรือว่าเหล่าจือซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิชากลั่นโอสถเซิงเหรินชางชิงหรือผู้นำลัทธิเจียเจียงเป็นผู้คิดค้นวิชาการหลอมอาวุธส่วนเซิงเหรินวี่ชิงหรือหยวนซือเทียนจุนเป็นผู้คิดค้นวิชาการใช้เวทมนต์ทำให้การใช้พลังเวทเป็นระบบตั้งแต่นั้นมาสรรพชีวิตใน3โลกก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาแต่พรสวรรค์และสัญชาตญาณในการใช้เวทมนต์อีกต่อไปเดิมทีข้าเป็นชนชั้นสูงที่เกิดมาพร้อมกับสวรรค์ข้ามีโอกาสอันดีได้รับเกียรติเป็นศิษย์ของผู้คิดค้นวิชาการหลอมอาวุธอาจารย์ชางชิงหนึ่งในสามเซิงเหรินผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้กลายเป็นศิษย์เอกของนาทีเจียเจียนข้าฝึกฝนมาหลายพันปีจนหลงไหลในวิชาการหลอมอาวุธและความสามารถของข้าในด้านนี้ก็เหนือกว่าอาจารย์ไปแล้วค้นพบความลับของอาวุธวิญญาณโบราณทุกชนิดและทำเรียนแบบขึ้นมาใหม่จำนวนมากให้มีพลังเทียบเท่ากับของจริงน่าเบื่ออาวุธวิญญาณทั่วทั้งโลกถูกข้าค้นพบความลับหมดแล้วได้รับการขนานนามว่าท่านผู้มากด้วยสมบัติและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นช่างฝีมือในการสร้างอาวุธอันดับหนึ่งของโลกครั้งแรกที่ข้าได้ลงมือทำอะไรบางอย่างคือหลังจากที่ข้าได้เข้าเป็นศิษย์ของอาจารย์มาแล้ว 5,000 ปีลัทธิที่อาจารย์เป็นผู้นำนั้นยึดมั่นในหลักการที่ว่าสอนทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นและสรรพสิ่งมีค่าเท่ากันโดยการเผยแผ่ศาสนาทั่วโลกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของทั้ง3โลกไม่ว่าจะเป็นเซียนปีศาจพาเวทมนต์หรือว่ามนุษย์เพียงแค่มีความตั้งใจในทางธรรมทุกคนสามารถเข้ามาเป็นศิษย์ของลัทธิเจียเจียวของข้าได้ข้าไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องธรรมดาเหล่านี้หรอกและไม่สนใจด้วยข้าสนใจแค่2อย่างคือการฝึกฝนและการนอนหลับพักผ่อนและการกลับมานอนต่อแต่การกระทำของอาจารย์ในครั้งนี้กลับทำให้ศิษย์ของเซินเหรินอีก2คนในศาสนาเต๋าไม่พอใจพวกมันร่วมมือกันมาเพื่อกำจัดพี่ใหญ่ลัทธิไทยชิงและลัทธิอยู่ชิงพวกเขารังแกผู้อื่นท่านต้องช่วยพวกเรานะทั่วเป่าข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ในนั้นวันนี้ข้าศิษย์ของลัทธิไทยชิงและลัทธิอยู่ชิงร่วมตัวกันมาหาเจ้าเพื่อขอคำอธิบายลัทธิเจียเจียงเก็บซ่อนความชั่วช้าก็ยังรับเอาพวกเขาเวทมนต์ปีศาจและอสูรที่ตำต้อยเข้ามาเป็นศิษย์อีกด้วยพวกเขาอาศัยพลังวิเศษของลัทธิเต๋าทำให้ทั้ง3โลกวุ่นวายอลหม่านไปหมดเลยนี่มันเป็นการดูถูกเกียรติยศของลัทธิเต๋าของพวกเราเป็นอย่างมากตาเป้าไม่ใช่พวกเดียวกับเราจิตใจของเขาย่อมแตกต่างจากพวกเราจะเป็นศิษย์เอกของลัทธิเจียเจียวมาออกมาชี้แจงเลยมาอย่าให้ต้องเรียกพี่หนุ่มนะเว้ยพูดตามตรงข้าไม่อยากยุ่งกับเรื่องยุ่งๆนี้เลยอะไรคือการสอนทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะอะไรคือการนำพาผู้คนให้พ้นทุกข์อะไรคือชื่อเสียงของลัทธิเต๋าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของทางโลกเพียงแค่ฟังก็รู้แล้วว่ายุ่งยากแต่ว่าวันนั้นข้าโกรธมากข้าโกรธมากจริงๆพวกเจ้าเพราะเรื่องแค่นี้มารบกวนการนอนของข้าวันนั้นมีเพียงข้าคนเดียวที่เก่งที่สุดในพวกที่รวมตัวกันอยู่ตรงนั้นหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นข้ากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาศิษย์ลัทธิเต๋าแต่ก็เพราะเหตุนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความหายนะที่นำไปสู่การล่มสลายของลัทธิเต๋า 10,000 ปีต่อมามนุษย์ได้ปกครองโลกเผ่าเซียนและเผ่ามนุษย์ได้เป็นพันธมิตรกันในราชวงศ์โจวสงครามเทพเจ้าครั้งใหญ่ศิษย์หลายคนภายใต้สำนักเจียเจียวได้ช่วยเหลือจักรพรรดิโจวอ๋องส่วนสิทธิ์ภายใต้สำนักไทชิงและยูชิงเพื่อที่จะล้างแค้นความอับอายที่พ่ายแพ้ให้กับเขาจึงได้แอบช่วยเหลือบู้อ๋องในการก่อกบฏสงครามทำให้มนุษย์ตายเป็นจำนวนมากแม้แต่เซียนก็หนีไม่พ้นความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกก็ค่อยๆกลายเป็นความแค้นเดิมทีแล้วเป็นเพียงการแย่งชิงอำนาจของมนุษย์
ในที่สุดกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างสามลัทธิเต๋าในที่สุดสามเซิ่งเหรินแห่งลัทธิเต๋าก็ทนไม่ไหวจึงได้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนั้นสองเซิ่งเหรินคือเซิ่งเหรินหยางฉิงและเซิ่งเหรินวี่ฉิงยิ่งไปกว่านั้นยังได้เชิญสองนักบุญจากสำนักพุทธคือพระพุทธเจ้าเจียนอินและโพเท่าลาวจู่มาช่วยเหลืออีกด้วยอาจารย์ของข้าด้วยพลังของเซิ่งเหรินเพียงคนเดียวต้องต่อสู้กับสองนักบุญสองเซิ่งเหรินย่อมพ่ายแพ้อย่างน่าอเนจอนาถลัทธิเจียเจียงล่มสลายสิทธิ์ร่วมสำนักของข้าถูกฆ่าและจับกุมเป็นจำนวนมากเหลือเพียงข้าคนเดียวที่สู้รบจนถึงวินาทีสุดท้ายเด็กผู้นี้เป็นสิทธิ์ลัทธิเจียเจียงพรสวรรค์สูงส่งนักวันนี้ข้าต้องลงมือฆ่าด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ข้าทำไม่ลงจริงๆพระพุทธเจ้าทรงเมตตาถ้าเจ้าเต็มใจเข้าสู่พระพุทธศาสนาข้าจะไว้ชีวิตแก่สิทธิ์ร่วมสำนักคนอื่นๆของเจ้าเดิมทีสู้คนอื่นไม่ได้ถ้ายอมแพ้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดแต่ข้ามันขี้คลาดวันนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับหลี่เซียนที่อยู่ตรงหน้านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าตัดสินใจโดยไม่คิดให้รอบคอบข้าไม่กล้าทำตัวเป็นผู้ทรยศต่อลัทธิข้าไม่กล้าที่จะทรยศอาจารย์ที่ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อข้าข้าต้องปกป้องเกียรติของอาจารย์ข้าต้องการท้าทายเซียนข้าต้องการท้าทายคนพวกนี้ผู้ที่เป็นสัญลักษณ์ของกฎเกณฑ์ที่ควบคุมจักรวาลนี่คือเลือดล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติแห่งสวรรค์ตั้งแต่นั้นมาเซียนผู้นี้ได้บรรลุสู่ขั้นสูงสุดไร้ลูมรักใดๆและเป็นอมตะทำไมถึงได้รับบาดเจ็บได้ล่ะในคนนี้ต้องคำจัดให้สิ้นซากหยวนซือเทียนจุนขอท่านหยุดมือเถิดโอเท่าลาวจูท่านต้องการจะขวางข้าเหรอข้าชอบคนที่น่าสนใจพอเห็นเด็กคนนี้ข้าชอบเขาจากใจจริงเลยก็เหมือนกับข้าเมื่อก่อนที่ชอบเรียนรู้วิธีแห่งเต๋าจากท่านพี่เจิ้นหยวนจือสิทธิ์หลานตัวเป่าซือเจ้าเองก็ควรรู้นะว่าถึงแม้ว่าข้าจะเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาแต่ข้าบรรลุธรรมขั้นสูงสุดโดยการบำเพ็ญทั้งพุทธและเต๋าพุทธกับเต๋านั้นไม่ต่างกันมากหรอกท่านต้องการจะพูดอะไรเมื่ออาจารย์ของเจ้าบรรลุเป็นเซียนท่านได้ตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ต้องไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นนกสัตว์เลื้อยคลานมนุษย์เซียนหรือว่าพูดผีปีศาจก็จะต้องช่วยเหลือทุกสรรพสิ่งให้พ้นทุกข์ตอนนี้เหลือเพียงเจ้าที่เป็นสิทธิ์คนเดียวของลัทธิเจียเจียงเจ้าจะใจแข็งทนดูให้ปณิธานอันยิ่งใหญ่ของอาจารย์ของเจ้าล้มเหลวได้อย่างนั้นเหรอพูดต่อไปถึงแม้เจ้าจะไม่ยอมทรยศต่อลัทธิและเข้ามาอยู่กับข้าเจ้าก็ยังรอดชีวิตได้เพียงแค่อยากจะเดิมพันกับข้าไหมเดิมพันอะไรสิ่งที่อาจารย์ของเจ้าต้องการคือการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และเผยแพร่คำสอนไปทั่วโลกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสามโลกโดยที่ไม่สนใจการช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นตัวเขาเองหรือว่าเป็นเหล่าศิษย์ของเขายิ่งไปกว่านั้นยังไม่สนใจว่าจะเป็นแนวคิดของลัทธิเต๋าหรือว่าพุทธอีกด้วยวันนี้ข้าจะผนึกความทรงจำของเจ้าแล้วส่งเจ้าไปเกิดใหม่ยังดินแดนตะวันตกของข้าจะให้เจ้าเกิดใหม่ในฐานะเจ้าชายแห่งชาติกบิลพัสดุและจะถ่ายทอดธรรมะให้เจ้าและเจ้าในฐานะเจ้าชายลองออกไปดูสภาพของผู้คนก็พอแล้วส่วนเจ้าจะเลือกที่จะเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของผู้คนหรือจะทำตามแบบอย่างของอาจารย์ของเจ้าการออกไปเผยแผ่ธรรมะทั่วโลกและช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับเจ้าในการตัดสินใจของเจ้าเองอีก100ปีข้างหน้าข้าจะคืนความทรงจำให้แก่เจ้าเมื่อถึงเวลานั้นหากเจ้ายังคงเลือกที่จะทำตัวเหมือนเดิมเหมือนตอนนี้ฉะนั้นก็แสดงว่าข้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เจ้าจะคืนความทรงจำให้ข้าจริงๆเหรอแล้วข้าจะเลือกได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากตลอดชีวิตที่เจ้าอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เมื่อเข้าใจตัวเองแล้วและรู้ว่าสิ่งที่ต้องการทำคืออะไรแล้วเจ
จึงเลือกที่จะอยู่ต่อในพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นดังนั้นเจ้าจึงต้องรับบทบาทเป็นประมุขแห่งศาสนาพุทธและสืบทอดปณิธานอันยิ่งใหญ่ของอาจารย์ของเจ้าจะนำเอาสิ่งที่ได้ตรัสรู้มาจากดินแดนตะวันตกกลับมาแผ่นดินตะวันออกด้วยตัวเองไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากในดินแดนตะวันออกท่านโพเท่าลาวจูท่านต้องการจะทำอะไรดินแดนตะวันออกนี่แต่โบราณกาลมาเป็นที่เผยแผ่ทำคำสอนของลัทธิเต้าของพวกเราลัทธิพุทธของท่านจะมาแย่งชิงไปเช่นนี้ได้อย่างไรข้าแค่ต้องการพิสูจน์ใต้ฟ้ากว้างใหญ่สรรพสิ่งล้วนเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกพุทธและเต๋าข้าเห็นว่าลูกศิษย์ของท่านทั้งสองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันผู้รู้แจ้งผู้ให้แสงสว่างปรารถนาที่จะช่วยเหลือสรรพชีวิตเปลี่ยนชื่อเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะพวกเราละทิ้งความยึดติดในความแตกต่างขอติดตามท่านพี่ตัวเปาไปเกิดใหม่ในแดนตะวันตกสร้างพุทธศาสนาใหม่ท่านผู้นำเรือแห่งเมตตาท่านผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ท่านผู้มีเมตตาอันกว้างใหญ่ปรารถนาจะโปรดสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้เปลี่ยนนามเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพระโพธิสัตว์มัญจุศรีและพระโพธิสัตว์สมันตพัทก็ทิ้งความเห็นแก่พวกพ้องลงไปเกิดในโลกตะวันตกตามพระมหาโพธิสัตว์สร้างพุทธศาสนาใหม่ดีจริงๆเป็นการกระทำที่เหมือนกับการดึงฟืนออกจากหม้อไฟข้ามีสิทธิ์ดีจริงๆย้อนซื้อเทียนสุนท่านรู้เหล่าเซียนที่ตายไปในสงครามครั้งนี้ท่านยังไม่เข้าใจหรือก็เพราะว่าท่านเห็นแก่ฝ่ายตัวเองนั่นเองระเบียบของสามโลกพังทลายลงหมดแล้วเชิงเหลินสนใจเพียงการหมุนเวียนของธรรมชาติเท่านั้นความเจ็บปวดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อยู่ในสายตาของเราเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยที่ไม่สำคัญเด็กน้อยไปเถอะรอจนกว่าเจ้าจะได้เห็นโลกนี้ด้วยตาของเจ้าเองและเป็นพยานในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เจ้าเป็นคนตัดสินใจถ้าหากเป็นไปตามที่สิทธิ์น้องตงเทียนและสิทธิ์น้องโพได้กล่าวไว้ถ้าหากท่านก็คิดว่าการรักษาระเบียบของสามโลกนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความช่วยเหลือและนำพาของผู้มีคุณธรรมสูงไม่ว่าเจ้าจะเลือกศาสนาพุทธหรือว่าเต๋าอาจารย์ของอาจารย์ก็สนับสนุนเจ้าเสมอสิทธิ์เข้าใจแล้วในช่วงก่อนดึงประตูหินไทซางเหล่าจันได้ใช้พลังเวททรงตัวท่านตัวเปาเข้าสู่วัฏจักรสงสารหลังจากนั้นเรื่องราวที่เปลี่ยนตัวเปาเป็นพระพุทธเจ้าและได้ถูกเล่าขานเป็นเรื่องที่สวยงาม